คำเตือนการจัดทำข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สถิติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเพื่อนๆท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เด็ดชาแนลตลกดังมาขอพรไอ้ไข่สามนครวัดไม่กักบอกเลขเด็ดให้คอหวยร่วมรุ้นโชคงวด16พฤศจิกายน2563เมื่อวันที่8พฤศจิกายน2563ที่วัดสว่างอารมณ์แคแถวตำบลขุนแก้วอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมโป้งเหน่งเชิญยิ้มศิลปินตลกชื่อดังได้เดินทางมากราบไหว้ขอพรไอ้ไข่สามนครวัดและกุมารทองน้องก้าวเลิฟๆกับครอบครัวโดยเมื่อสาธุชนเห็นต่างตื่นเต้นมาขอถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันอย่างมากทั้งนี้หลังจากจุดธูปกราบไหว้ขอพรแล้วได้เข้าไปกระซิบข้างหูกุมารทองน้องก้าวเลิฟๆก่อนที่จะเข้าพบพระครูยะติธรรมานุยุตหรืออาจารย์แปะเจ้าอาวาสให้ประพรมน้ำมนต์ให้เป็นสิริมงคลพร้อมกันนี้อาจารย์แปะยังได้มอบรูปหล่อไอ้ไข่สามนครชื่อดังของวัดและรูปหล่อกุมารทองน้องก้าวเลิฟๆหน้าตัก7นิ้วเพื่อให้ไปบูชาที่บ้านเป็นสิริมงคลด้วยครับชาวบ้านที่มาเฝ้าดูต่างอยากขอดูหมายเลขโค้ดที่ตอกไว้ใต้ฐานทั้งสององค์จนโป้งเหน่งเชิญยิ้มต้องนำมาถือไว้ให้ชาวบ้านได้ดูซึ่งเลขใต้ฐานของไอ้ไข่สามนครวัดคือ54ส่วนเลขใต้ฐานของน้องก้าวกุมารเลิฟๆเป็นเลข22ต่างนำเอาโทรศัพท์มาถ่ายภาพไว้แล้วหาซื้อเลขเด็ดตามแผงลอตเตอรี่ที่วัดครับก่อนเดินทางกลับโป้งเหน่งเชิญยิ้มเผยว่านานๆทีจะได้มากราบไหว้ขอพรหลวงพ่อแปะหากผ่านมาก็จะมากราบไหว้เพราะศรัทธาและที่แน่นอนที่สุดต้องมาขอพรขอโชคขอลาภกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดด้วยเพราะตนเองมีโชคลาภด้านเสียงโชคอย่างไรก็ตามหมายเลขใต้ฐานที่ตกโคดนั้นเป็นเลขแรงใจอยู่แล้วซึ่งตรงกับที่ได้มาในงวดนี้อยู่แล้วหากถูกก็จะชวนครอบครัวมาแก้บนใหญ่อีกด้วยงวดนี้จะหาซื้อเลข54และ22ไว้สัก100ใบก่อนเดินทางกลับครับเลข54เป็นเลขใต้ฐานของไอ้ไข่สามนครวัดครับและเลข22เป็นเลขใต้ฐานของน้องก้าวกุมารทองเลิฟๆครับท่านผู้ชมครับมาให้โชคให้ใช้แล้วนะครับจะเป็นทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดที่จะถึงนี้นะครับ16พฤศจิกายน2563งั้นก็ขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐและขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมโชคดีโชคดีทุกท่านครับรักทุกท่านครับขอบคุณครับ